คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นแมงมุมโดยผมเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในโรงงานเพื่อนผมซึ่งโรงงานนี้จะคอยฆ่าแมงมุมอย่างทารุณและนำไปผลิตพิษแมงมุมขายและถ้าแมงมุมตัวไหนดันหนีออกมาและถูกจับได้ก็จะถูกส่งไปทรมานตามที่ต่างๆมีทั้งหมด4ที่ด้วยกันแต่ละที่เนี่ยบอกได้เลยว่าโหดมากๆและนอกจากนั้นในโรงงานนี้ก็ยังมีพนักงานอีก2คนที่จะคอยดูรอบๆโรงงานและถ้าเกิดเจอแมงมุมออกมาก็จะถูกฆ่าทิ้งอย่างเหี้ยมโหดและในโรงงานนี้ก็มีกล้องวงจรปิดที่คอยติดอยู่ตามทางต่างๆและมียามเป็นคนเฝ้าดูกล้องแถมยังมีหมาที่เจ้าของโรงงานเลี้ยงไว้คอยดักกัดแมงมุมอีกด้วยเอาละครับผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ครบ100วันและออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ฝากกดไลค์กันให้หน่อยคนละหนึ่งปุ่มและไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นแมงมุมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกครับก็คือตอนนี้เนี่ยช่องของเราได้มี Discord แล้วนะครับซึ่ง Discord นี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้า Discord นี้กันมาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่า Discord นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆซึ่ง Discord นี้นะครับเป็นที่ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาคุยเล่นหาเพื่อนเล่นกันในนี้ได้เลยนะครับผมนี่เรามีที่คุยเล่นมีที่ให้ส่งมีมเล่นนะครับมีที่ให้หาเพื่อนเล่นด้วยกันแล้วก็มีที่ปรึกษาหาความรู้พูดคุยเกี่ยวกับ Minecraft อย่างสนุกสนานนี่ครับมีห้องพูดคุยให้คุยเล่นกันถึง5ห้องกันเลยทีเดียวแถมยังสามารถมาเปิดเพลงฟังเพลงดูหนังในห้องนี้ได้ด้วยสำหรับใครที่เล่นเกมเหงาๆนะครับสามารถมาหาเพื่อนใน Discord นี้ได้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีกิจกรรมหรือรางวัลอะไรที่ผมต้องการจะแจ้งผมก็จะมาแจ้งใน Discord นี้เพื่อเราจะได้ร่วมสนุกกิจกรรมด้วยกันแถมมีที่ให้ส่งแฟนอาร์ตด้วยนะครับสามารถส่งแฟนอาร์ตในนี้ได้เลยและแฟนอาร์ตของเพื่อนๆที่ส่งมานะครับก็จะไปโผล่ในคลิป100วันของผมต่อไปและถ้าเกิดผมเหงาๆเนี่ยก็อาจจะแวะมาคุยใน Discord นี้ด้วยเช่นกันเปิดมาวันแรกนะครับก็พบว่าผมเนี่ยได้กลายร่างเป็นแมงมุมไปซะแล้วแถมยังโดนขังอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งมีแมงมุมอยู่ในนี้หลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่าอยู่ในนี้ได้ไม่นานเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอ้าวถึงเวลาแล้วล่ะโอ้คุณผู้ชมครับมีคนมานี่ไงดิโอ้ยเสียงปืนใจเย็นอ้าวล่ะวันนี้ฉันขอพิษจากพวกแกเยอะๆหน่อยแล้วกันโอ้ยไปแล้วอุ้ยรถติดไอเจ้าของโรงงานเข้ามารีดพินแมงมุมครับอุ้ยฆ่าแมงมุมอย่าไปแล้วไม่ยุ่งอุ้ยหนีเร็วปีนกำแพงแล้วกันเข้ามาในรูนี้ก่อนโอเคอุ้ยเกือบตายเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าไอตัวนี้โซนโอ้ยไม่โอเคเขาไปแล้วครับไปแล้วฉันเผลอลีนมาเยอะเลยอย่าลืมเอาเซตใหม่มาลงด้วยนะหลังจากนั้นผมก็ได้หาทางออกจากถ้ำนี้ผมได้ลองใช้ความสามารถของแมงมุมให้อย่างชาญฉลาดก็คือผมเนี่ยไต่ไปตามกำแพงพยายามจะหนีขึ้นไปแต่ด้านบนเนี่ยมันมีกระจกกั้นอยู่ครับทำให้เราไม่สามารถไต่ขึ้นไปได้ผมจึงกลับลงมาหาทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอรูนึงพอผมเข้าไปในรูนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับน้องแมวผู้โชคดีครับน้องแมวคนนี้มีชื่อว่าน้องบัสพูลี่แฟมิลี่ตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุดเลยได้มาโผล่อยู่ในคลิปซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากอยู่ในคลิปเนี่ยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกลายร่างเป็นแมงมุมเพื่อนๆจะเอาชีวิตรอดออกจากโรงงานนี้ยังไงคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเจอน้องผู้โชคดีแล้วผมก็พยายามจะหาทางออกจากที่นี่ต่อไปเพราะผมทั้งหิวทั้งเลือดน้อยแถมยังไม่มีไม้สักต้นเดียวทำให้ผมนั้นจำเป็นที่จะต้องออกไปจากที่นี่ครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถหาทางไต่ขึ้นมาจนได้แต่ผมเนี่ยก็เฉลียวไปเห็นหีบรางรถไฟซะก่อนจึงลองเปิดหีบดูก็พบว่ามีหีบที่ใส่ขนมปังอยู่พอดีซึ่งผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าผมเนี่ยกำลังหิวอยู่พอดีหลังจากนั้นนะครับก็ได้เวลาที่ผมเนี่ยจะค่อยๆย่องออกจากถ้ำที่ขังแมงมุมอยู่แล้วล่ะโอเคครับตอนนี้ผมสามารถหนีออกมาจากถ้ำแมงมุมได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้อยู่ด้านนอกแล้วแต่ว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอุ้ยตรงนี้ก็มีถ้าเกิดกล้องวงจรปิดเห็นเนี่ยผมโดนจับแน่ๆครับอุ้ยรถมาโอ้หลบก่อนโอ้โหแถมมีพนักงานขับรถรอบๆถนนโอ้โรงงานนี้นี่มันอันตรายจริงๆโอเคหลบกล้องวงจรปิดมาด้านนี้ครับเราออกมาสำเร็จแล้วตอนนี้ตัดไม้ก่อนละกันโอเคตัดต้นนี้ต่อครับหวังว่าจะไม่มีใครเห็นโรงงานนี้นี่มันอันตรายจริงๆโอเคตัดประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวนะแกออกได้ยังไงเจ้าของโรงงานแกออกมาได้ยังไงผมเปล่าไม่คุณผู้ชมเราโดนจับฉันจะไม่ฟังเหตุผลอะไรแกทั้งนั้นแต่ฉันเนี่ยจะพาแกไปได้รับโทษอย่างสาสมเลยแหละจะพาแกไปไม่ผมโดนจับตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยโอ้ไอเจ้าของโรงงานนี่มันตาดีขึ้นเยอะเลยแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะถูกพาไปไหนเดินไปตึกข้างหน้านั่นแหละอุ้ยนั่นไงครับตึกหนึ่งอย่าบอกนะว่าเราต้องเข้าไปในตึกนี้ไม่เรามาถึงกันแล้วล่ะอ้าวล่ะที่นี่แหละคือสถานที่ที่ฉันเนี่ยจะลงโทษกับแกยังไงไม่คือที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแกก็รู้เองแต่แกไม่ต้องห่วงนะฉันเนี่ยกลัวว่าแกเนี่ยอาจจะเหงาเนี่ยฉันเลยพาเพื่อนของแกมาด้วยอุ้ยคุณผู้ชมครับมีแมงมุมอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยวันดีเพื่อนมาได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะโดนจับมาใช่แล้วล่ะไอ้เจ้าแมงมุมตัวนี้แหละมันก็เหมือนกับแกนั่นแหละอ้าวล่ะกฎนั้นแสนที่จะง่ายมากเพียงแค่แกเนี่ยมีชีวิตที่จะรอดต่อไปหรือไม่แกเนี่ยก็ตายอยู่ในนี้ไปซะแต่ฉันเนี่ยคงจะไม่ให้แกเนี่ยเข้าไปเล่นแบบ ธรรมดาหรอกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปสำหรับพวกแกไม่หมายความว่ายังไงฉันเดี๋ยวจะให้ของสุดพิเศษสำหรับพวกแกกันนี่เอาไปเลยเฮ้ยน้ำยาอะไรเนี่ยมันคือน้ำยากลายพันธุ์ยังไงล่ะเอ้าเอ้ยอยู่ดีผมกลายร่างเฉยกลายเป็นเคฟสไปเดอร์เฉยเลยเอ้ามันคืออะไรเนี่ยเอาละเดี๋ยวเหมือนพวกแกทั้งสองตัวจะแปลงร่างกันเรียบร้อยแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้พวกแกโชคอ้าวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคครับอู้ตรงนี้มีประตูแต่เข้าไม่ได้ครับประตูนี้อู้ข้างในมีทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ได้เราต้องทำไงไม่รู้ทำไงครับเอ้าแต่ว่าตรงนี้มีทางครับตรงนี้มีทางโอ้ส่วนไอ้ยามกับไอ้เจ้าของโรงงานก็เฝ้าประตูอยู่ด้วยจะออกก็ออกไม่ได้ลองเหยียบที่เหยียบนี่ดูเอ้ารูตรงนั้นเปิดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าแมงมุมเหยียบที่เหยียบอันนี้ให้หน่อยโอเคประตูนี้มาแล้วประตูนี้มาแล้วครับเข้าไปแล้วเราก็เหยียบที่เหยียบนี้เพื่อเปิดประตูเอ้านี่ไงได้แล้วประตูเปิดเข้ามาเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเหยียบที่เหยียบนี้แล้วครับเหยียบค้างไว้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะกระโดดไปโอเคไต่ขึ้นมาสวยเราเหยียบที่เหยียบนี้ให้เพื่อนครับโอเคโดดมาเลยเพื่อนโอเคสวยอู้เพื่อนเกือบเลยเพื่อนเหยียบที่เหยียบนี้ให้เราแล้วอันนี้โผล่มากระโดดโอ้เกือบล่วงโอเคเดี๋ยวเราเหยียบที่เหยียบนี้ให้เพื่อนครับเหยียบโอเคพื้นโผล่มาแล้วโดดมาเลยเพื่อนโอเคสวยเพื่อนไต่มาครับเพื่อนเหยียบที่เหยียบให้แล้วโอเคครับเหยียบค้างไว้เหยียบค้างไว้เราก็กระโดดไปโอเคสวยงามไต่กระแพงขึ้นมาสวยเราเหยียบที่เหยียบให้เพื่อนครับเหยียบโดดมาสวยงามโอเคเพื่อนเหยียบที่เหยียบครับเพื่อนเหยียบที่เหยียบนี่กระโดดต่อเนื่องสุดยอดโดดมาเลยโอเคผ่านแล้วโอเคครับด่านนี้ใช้ความสามัคคีสุดๆโอเคตรงนี้แล้วไงต่ออู้มีทางครับอู้ล่วงลงมาอู้นี่มีทางอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับดึงกินอาหารก่อนโอเคอู้เป็นบล็อกทองครับไปไงเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเขาวงกตโอเคอู้เหมือนจะเป็นเขาวงกตจริงด้วยครับโอ้ไม่รู้ทางเลยเราต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้หลงทางไม่นะเพื่อนเราไปไหนแล้วเพื่อนเราก็หลงทางเหมือนกันอู้นี่เจอเพื่อนแล้วครับโอเคผมว่าถ้าไปต่อคงไม่น่ารู้ทางแน่เลยตรงนี้ปีนได้โอเคลองปีนขึ้นไปดูครับอู้มันมีกระจกอยู่แสดงว่ากระจกพวกนี้จะสามารถนำทางได้ครับงั้นให้เพื่อนเราไปด้านล่างแล้วเราบอกทางเพื่อนดีกว่าถ้าเราสามัคคีกันเราก็น่าจะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้โอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนไปด้านล่างครับเพื่อนลงไปด้านล่างได้เลยโอเคเดี๋ยวเราบอกทางด้านบนโอเคครับเพื่อนเราเข้ามาแล้วนี่ไงด้านล่างนี่ไงเห็นไหมครับไปต่อเลยเพื่อนตรงไปตรงครับขวาตามมาด้านขวาสวยงามขวามาขวารัวตามเรามาเลยตรงมาเลี้ยวซ้ายหน่อยดีมากตรงมาโอเคเจอแล้วครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วโอเคเราไปไงต่อมาด้านซ้ายครับมาด้านซ้ายโอเคนั่นแหละตามเรามาตรงมาครับโอเคอู้เกือบถึงแล้วตรงมานี่ไงโอ้โหตรงนี้มีด้านซ้ายกับด้านขวาครับโอเคตรงมาเรื่อยใกล้ถึงแล้วทางออกอยู่ด้านขวานี่ไงเจอทางออกแล้วครับเอ้าได้ยินเสียงกดปุ่มครับแสดงว่าต้องมีประตูตรงไหนสักที่เปิดแล้วอย่างแน่นอนเพื่อนไปกดปุ่มให้เราแล้วนี่ไงน่าจะประตูนี้แน่เลยเพื่อนลองกดอีกทีโอเคประตูเปิดแล้วโอเคครับเอาเราออกมาได้แล้วเย้อุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนรู้สึกเหมือนว่าตรงนี้จะไม่ใช่ทางออกครับผมเดี๋ยวลองไต่กำแพงดูรู้สึกยังออกไม่ได้ครับเนี่ยติดกระจกโอเคแล้วเพื่อนเราไปไหนนั่นไงเจอเพื่อนเราแล้วยังออกไม่ได้จริงด้วยครับโอเคตอนนี้เหมือนกับเราต้องหาทางออกครับผมจะออกไปยังไงดีอันนี้ก็ทางเดิมโอเคครับทางออกน่าจะอยู่แถวๆนี้แน่นอนไม่รู้ทางออกอยู่ไหนโอเคเพื่อนเราช่วยกันหาทางออกกันดีกว่าโอเคเพื่อนพยักหน้านะครับเพื่อนไปหาทางออกแล้วไม่เพื่อนตกต้นไม้ตายไม่เอาทีนี้ไม่มีเพื่อนแล้วเราจะออกได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่อุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาต้องนานไม่นำมันปีนต้นไม้ตกตายเลยโอเคครับตอนนี้เหลือเราคนเดียวแล้วออกอยู่ไหนในย่านนี้หรือเปล่าไม่มีต้องอยู่ตรงไหนสักที่นึงครับต้องมีซอกหรือมีปุ่มอะไรสักอย่างโอเคผมไม่มีเลยจะออกยังไงดีตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีรูครับผมโอเคลองเข้าไปดูตรงนี้มีรูตันครับเอ้ามีปุ่มครับผมลองกดดูสิเอ้าโอเคเราออกมาได้แล้วเราโดนว้าออกมาแล้วครับโอ้เอาละตัวผมกลายร่างแล้วด้วยโอเคกลับเป็นร่างเดิมนะครับโอ้เสียดายมากที่เพื่อนของเราไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าของโรงงานเห็นเราจะตายแน่ๆกลับเร็วอู้ยตรงนั้นก็มียามถือปืนอยู่โอเคต้องหาทางกลับให้เนียนที่สุดโอเคครับยามไม่เห็นก็วงจรปิดโอเคเข้าไปเลยแล้วกันไม่มีใครเห็นโอเคเรากลับมาแล้วครับสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถรอดมาจากตึกหนึ่งจนได้แต่ผมก็ยังเศร้าอยู่ดีเพราะว่าแมงมุมเพื่อนผมไม่สามารถรอดออกมาจากตึกหนึ่งได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าภารกิจของเราก็ต้องเดินต่อไปผมเนี่ยในฐานะที่ได้ไม้มาแล้วผมจึงทำการค้าเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบพิกแอคพั่วรวมถึงขวานซึ่งหลังจากค้าพวกนี้มาเสร็จเนี่ยผมก็ทำการรีบเอาที่ขุดมาขุดฟาร์มหินทันทีแล้วพอฟาร์มหินได้จำนวนหนึ่งผมก็ทำการอัปเกรดอุปกรณ์ของผมทันทีเลยครับแบบไม่รอช้าอัปเกรดทุกอุปกรณ์ของผมจากไม้กลายเป็นหินทั้งหมดแล้วก็อย่างคราฟเตาเผาอีกด้วยและเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีถ่านอยู่ในตัวครับผมจึงทำการนำถ่านมาค้าเป็นทอสซะเลยตอนนี้เนี่ยเราก็มีทอสใช้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เนี่ยผมก็ขุดเหมืองยาวๆครับซึ่งโชคดีมากๆเพราะว่าเหมืองแมงมุมนี้เนี่ยแร่มันเยอะไปหมดผมสามารถฟาร์มแร่ได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นแร่ไอรอนแร่เพชรซึ่งยังขุดแร่เพชรไม่ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยต้องเอาไอรอนไปเผาก่อนผมจึงทำการฟาร์มไอรอนเยอะแยะมากมายและรวมถึงถ่านด้วยเช่นกันสุดท้ายเนี่ยก็ได้เวลาที่ผมจะนำไอรอนไปเผาแล้วซึ่งในระหว่างรอแร่ไอรอนเผาเนี่ยผมก็ได้คิดไปด้วยว่าผมเนี่ยจะหาทางออกจากโรงงานนี้ยังไงดีพร้อมกับช่วยแมงมุมตัวอื่นที่โดนทรมานอยู่แต่สักพักเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นถึงเวลารีบพิกของวันนี้แล้วแหละคุณผู้ชมครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงไอ้เจ้าของโรงงานอีกแล้วนี่อุ้ยได้ยินเสียงปืนอุ้ยมาอีกแล้วไอ้เจ้าของโรงงานมาอีกแล้วครับโอ้ไม่กลับมาฆ่าแมงมุมอีกแล้วหลบเร็วหลบไหนดีหลบไหนดีอุ้ยมีหมาด้วยโอเคครับตอนนี้เราเข้าไปหลบในบ้านก่อนดีกว่าไม่งั้นไม่ปลอดภัยหมามาไปหลบไปในนี้ก่อนละกันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตัวนี้ตีตายไปก่อนครับเสียใจด้วยเพื่อนโอ้ไม่ได้อยากฆ่าเพื่อนเลยแต่ต้องฆ่าครับไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะโดนเจ้าของโรงงานเห็นอย่างแน่นอนโอเคไม่มาเห็นเราแล้วเอ้าเจ้าหมาไปไหนแล้วเนี่ยว่ายังไงสิไหนไม่เจออะไรไม่โดนหมาจับได้ไอ้เจ้าของโรงงานก็เห็นแล้วเดี๋ยวนะนี่แกแอบมาสร้างฐานไว้ในนี้เหรอไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราเด็กเจ้าหมาเก็บมันให้หมดซะอย่าให้เหลือไม่ของเราคืนไม่ได้หรอกโอ้ของไม่มีอะไรแล้วโดนขโมยนี่ทุบด้วยโอ้โดนยึดของหมดแล้วครับไม่แกหมดไม่โอ้แกเป็นคนที่จะสร้างฐานไว้ที่นี่เอาละจะพาแกเนี่ยไปรับบทลงโทษต่อไปแล้วกันไม่คนอย่างแกนี่ต้องกระตุ้นจริงๆเลยนะเดี๋ยวก็สาดหนีมาคิดว่าที่หลบซ่อนนี้มันดีแล้วก็หมาเข้ามาได้อยู่ดีครับผมสุดท้ายเนี่ยผมก็โดนจับจนได้ใครจะไปคิดว่าเจ้าของโรงงานจะฉลาดเอาหมาลงมาด้วยหมาเนี่ยมันได้กลิ่นแล้วก็มาเจอผมพอดีซวยจริงๆแถมของในนั้นที่ผมสร้างก็โดนยึดซะหมดเกลี้ยงเลยและผมก็โดนส่งไปที่ตึก2ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังดูอยู่ฝากเอาใจช่วยผมนิดนึงโดยการกดไลค์กันคนละ1ปุ่มด้วยนะครับไม่เราจะโดนพาไปไหนเนี่ยอูมีหมาตามมาด้วยครับจะพาแกไปกระตุ้นพิษหน่อยแกจะได้มีพิษเยอะๆกระตุ้นพิษอุ้ยนั่นไงตึก2เจอแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นตึกนี้โอ้ใหญ่มากนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ตึกนี้ใหญ่มากเลยครับถึงกันแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยโอเคสมบัติลงโทษต่อไปของแกเนี่ยสุดแสนที่จะง่ายมากเลยแกเห็นเหยียบตรงท้องแล้วนั่นไหมอุ้ยเหยียบตรงนี้เพียงแค่แกเข้าไปเหยียบเนี่ยแกก็จะได้เห็นโลกใบใหม่ยังไงล่ะไปเดินไปแล้วโอเคเหยียบอู้เราโดนว้ามาแล้วครับวันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเกือบล่วงโอ้ดูด้านล่างครับอย่าบอกนะเราต้องกระโดดลงไปด้านล่างโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องกระโดดลงไปด้านล่างแน่นอนเหมือนตรงนี้จะมีบ่อน้ำนะครับตรงนี้ก็มีบ่อน้ำแต่ตรงนี้ไปไม่ถึงแน่นอนเราน่าจะต้องลงบ่อน้ำตรงนี้โอเคครับเราต้องหามุมดีๆครับน่าจะมุมนี้แหละมุมนี้น่าจะกระโดดได้อยู่ครับโอเคแต่เหมือนว่าตรงนี้จะแคบเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิมีจุดหนึ่งไหมด้านขวาตรงนี้มีครับตรงนี้มีโอเคเจอแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกัน3 2 1ไปโอเคโอ้สูงมากครับโอ้โหเกือบตายโอ้ดูด้านบนครับโอเคเราไปไหนต่อดีเนี่ยเอ้าทางตันโอเคเอาเจอที่เหยียบแล้วครับน่าจะเหยียบตรงนี้อย่างแน่นอนลองเหยียบดูไปเรามาโผล่ตรงนี้อีกที่หนึ่งครับกูจะบอกนะให้กระโดดอีกแล้วโอ้ให้กระโดดอีกแล้วครับผมโอเคครับเราเจอรูแล้วน่าจะตรงนี้หรือเปล่ามีอุปสรรคมากมายเลยครับกระบองเพชรโอเคลองดูครับโอเคชาร์จมาโดดมาตรงนี้แล้วก็โอเคโดดมาตรงนี้ชาร์จไป3 2 1เป็นไงเป็นกันลองดูไปโอ้ยปุ๊บโอ้พอดีเป๊ะเลยโอ้เกือบตายโอ้ด่านนี้ก็ยากเอาเรื่องโอเคครับแล้วไปไหนต่อโอ้เจอแล้วตรงนี้เหยียบโอเคด่านนี้น่ากลัวมากเป็นทารกเป็นไฟอะไรเต็มไปหมดเลยครับโอ้เราจะไปยังไงดีตรงนี้ก็มีทางกั้นด้านล่างก็ไม่เห็นโอ้ตรงนี้ก็มีประตูนรกให้กระโดดด้วยจะไปยังไงดีด่านนี้ยากไปไหนเนี่ยโอเคครับลองดูครับ3 2 1กระโดดโอ้รอดได้ไงเนี่ยว้าวทางนี้ยากมากครับดูทางที่เราผ่านมาโอ้น่ากลัวมากทางนี้น่ากลัวจริงๆรีบหนีดีกว่าหมดหรือยังเนี่ยนี่เราโดดมาเยอะแล้วนะเนี่ยไอเจ้าของโรงงานนี่มันจะโหดเหี้ยมอำมหิตไปถึงไหนโอเคเจอที่เหยียบแล้วเหยียบเอ้านี่เรามาโผล่ไหนเนี่ยเอ้าจะไม่คิดเลยเนี่ยว่าแกจะรอดมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยเอาละจะพากลับที่กรงเราได้รางวัลครับคือเราสามารถรอดชีวิตกลับไปที่กรงได้โอเคเราต้องกลับไปที่กรงครับเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้แหละแกได้ความตื่นเต้นเลยใช่ไหมล่ะแกคงจะได้พิษที่เยอะขึ้นอย่างแน่นอนโอ้ยอย่ายิงกูโอ้ใจเย็นโอ้โดนหมากัดด้วยโอเควิ่งนี่ไงทางเข้ากรงครับผมไปเข้าไปได้แล้วกลับมาที่กรงแล้วโอเคโอ้ยคิดที่ทำอะไรแผลอีกเลยโอ้มีเฝ้าเรากลับวงด้วยโอเคมันจะต้องกลับจริงๆไปก็แม่งเราไปกลับมาที่กรงแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้โต๊ะค้าผีบแล้วก็เตาเผาของเราหายไปหมดแล้วไม้ตอนนี้เราก็ไม่มีทางเลือกเดียวเลยคือผมต้องกลับขึ้นไปตัดไม้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ไม่รอดแน่นอนครับตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าโดดขึ้นมาตายโอเคสวยไปครับไปตัดไม้ ม้ไปตัดไม้โอ้กล้องวงจรปิดโอ้เยอะมากโอเคไปแล้วสวยครับไม่มีใครเห็นรีบตัดไม้ก่อนเลยรีบตัดไม้ก่อนเลยอีกต้นนึงเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของเราและหลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จผมก็อยากจะรู้ว่าในโรงงานนี้มันมีอะไรบ้างเพื่อเราเนี่ยจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เลยซึ่งผมก็ได้สังเกตนะครับว่ามันมีตึกนึงที่ยามเฝ้าอยู่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดซึ่งตึกนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตึกรักษาความปลอดภัยที่เอาไว้ควบคุมกล้องวงจรปิดแน่ๆส่วนอีกตึกนึงเนี่ยอยู่ด้านหลังของตึกนี้ซึ่งตึกนั้นก็คือโรงงานครับข้างในนั้นเนี่ยน่าจะมีโรงงานที่ผลิตพิษแมงมุมอยู่ในนี้แน่นอนซึ่งพอยังดูไม่ถึงเท่าไหร่อยู่ดีๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเสียงอะไรมันเสียงรถอุ้ยเวลาพิษไปส่งแล้วนั่นรถอะไรเนี่ยเดี๋ยวเร็วสิลูกค้ารออยู่เอ้ยไอเจ้าของโรงงานกำลังเอาพิษไปส่งครับไปตัดล้างไปตัดล้างไปตัดล้างเร็วนี่ไงไปแล้วเดี๋ยวจอดล้างโดนขโมยไปแล้วเอ้ยจัดการว่าที่ขโมยล้างสิมันรู้แล้วเจ้าของโรงงานรู้แล้วรีบไปซ่อนเร็วไอเข้าป่ารีบตามไปอุ้ยไอ้อยู่ตรงนั้นเลยยอมแล้วครับยอมแล้วแกคิดว่าแกจะหนีไปพร้อมกับล้างเนี่ยคิดที่จะไปซ่อนเป็นไปไม่ได้หรอกอ้าวล่ะเดี๋ยวเมื่อแกเนี่ยคิดที่จะขโมยพิษของฉันเนี่ยฉันจะพาแกไปรับความตายที่แกจะต้องเจอแล้วกันอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นไปใช้นำทางกันไม่ครับตอนนี้เราโดนจับอีกแล้วไม่รู้ต้องไปอยู่ที่ตึกไหนอีกอุ้ยจะบอกนะว่ามันคือตรงนั้นโอ้โหดูใหญ่มากตึก3นี่ใหญ่มากครับเราถึงแล้วล่ะที่นี่อย่างเงี้ยอ้าวล่ะนี่คือสถานที่รับความตายของแกอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยง่ายมากเลยนะเพียงแค่แกเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาบนนั้นแต่ทางที่จะขึ้นไปเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกเพราะมันจะมีอุปสรรคมากมายรอแกอยู่เฮ้ยคุณผู้ชมครับอุ้ยมีหมาด้วยโอ้มีหมาหลายตัวเลยที่อยู่บนหน้าผาดูเหมือนว่าแกจะพร้อมแล้วนะขอให้แกโชคดีรีบขึ้นไปได้แล้วใจเย็นกูขึ้นบันไดตรงนี้ครับแล้วไงต่อโอเคโอ้โดนหมาไล่ตีโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นปีนเราเอ้ยตัวนั้นมันไล่ไปแล้วอุ้ยล่วงเกือบตายอู้มีปากไล่ตีครับโอเคไปต่อเฮ้ยตัวนี้มาแล้วเฮ้ยโอ้ช่วยด้วยโอ้อู้หนีแล้วตายขึ้นไหมโอ้ยอู้อันนี้มันโหดจริงๆโอเคไปไหนต่อเนี่ยโอเคมาด้านนี้ไต่ขึ้นมาตรงริมอุ้ยหมาด้านล่างก็ไล่ตามขึ้นมาแล้วอู้ทุบบล็อกได้ด้วยไปต่อเฮ้ยมีหมาด้านบนโอ้ยโดนหมาไล่กัดด้วยโอ้มาแล้วไปแล้วอุ้ยเกือบตายอู้ตายเย้โอ้ไล่ตามกันมาเกือบทุกตัวเลยโอ้ยด้วยอู้ดูกี่ตัวใน1 2 3ไปแล้วเห็นเราขึ้นมาด้านบนสุดแล้วครับวิธีปุ่มอะไรเนี่ยไม่รู้กดไปก่อนแล้วกันปึ๊บแกเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะที่แกเนี่ยสามารถรอดกลับมาได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหมาของฉันเนี่ยไม่ได้เลือกล่าก่อนเจ้าของโรงงานนี่มันชั่วจริงๆฆ่าหมาหมดเลยตายไปโอ้ยิงหมาทุกตัวเลยครับเอาล่ะกลับไปที่กองได้ละโอเคครับแต่อย่างน้อยเราก็โชคดีสามารถมีชีวิตรอดกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมคงจะต้องหาหมาที่ดันมากกว่านี้ละโหนี่ชุดบ้าอะไรของแกเนี่ยไม่ได้ละโอเคครับโอเคกลับมาถึงฐานแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถรอดพ้นออกมาจากตึกที่3จนได้ซึ่งพอผมกลับมาที่กรงแมงมุมเนี่ยผมก็คิดได้ว่าผมเนี่ยจะต้องกลับไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยที่มีกล้องวงจรปิดเฝ้าอยู่และถ้าเกิดผมเนียนเข้าไปในนั้นได้ผมก็จะสามารถพังระบบกล้องวงจรปิดได้นั่นเองทีนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดทั้งโรงงานก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นผมจึงรีบขึ้นมาจากกรงทันทีและหาจังหวะเนียนเข้าไปในตึกนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอห้องรักษาความปลอดภัยของโรงงานนี้แล้วแต่ว่ามียามเฝ้าอยู่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงถ้าเกิดเราเข้าไปทำลายระบบรักษาความปลอดภัยได้กล้องวงจรปิดทุกตัวในโรงงานนี้ก็จะใช้งานไม่ได้โอเคก็รอหาจังหวะยามไปแล้วเราก็เนียนเข้าไปเลยดีกว่านี่ไงยามไปแล้วกล้องวงจรปิดหันไปพอดีโอเคเข้าโอ้โหเกือบโดนจับในห้องนี้จะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่มีครับโอ้เราเข้ามาถึงห้องรักษาความปลอดภัยแล้วนี่ไงโอ้ไม่น่าจงหน้าจออะไรจะไปหมดเลยโอเคครับเรามีขวานทำลายระบบรักษาความปลอดภัยเลยแล้วกันนี่ไงนี่หลังจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงงานนี้ก็จะถูกทำลายพังโอเคมีหน้าจอคอมด้วยพังให้หมดดูกล้องไม่ได้นี่ก็จะดูกล้องไม่ได้นะครับพังให้หมดอุ้ยยามยังไม่รู้ไปต่อครับอู้ตรงนี้ก็มีมีหีบด้วยไม่รู้ข้างในคืออะไรนะครับโอเคเข้ามาแล้วไม่มีกล้องแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในห้องรักษาความปลอดภัยเนี่ยข้างในหีบจะมีอะไรเปิดหูทิ้งทีเต็มเลยเก็บให้หมดโอเคหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เราต้องกลับไปครับกลับไปที่เดิมให้อย่างปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเราหาจังหวะกลับครับผมกล้องวงจรปิดตอนนี้ไม่มีใครสามารถเช็คได้แล้วเนี่ยฉันได้ยินเสียงอะไรจากในเนี้ยอุ้ยไอเจ้าของโรงงานมาหรือเปล่าฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆขอเข้าไปดูหน่อยสิอุ้ยมันมาแล้วไปเร็วอะไรเด็ดพังหมดเลยกล้องวงจรปิดทุกอย่างนี่แกรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำหาที่ซ่อนเร็วครับหาที่ซ่อนเร็วไม่อย่างนั้นเราโดนจับแน่นอนฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละเอาไปตามหาสิผมไปไม่ได้ไกลไม่เจ้าของโรงงานมันสั่งให้ลูกน้องตามหาเราตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยตรงนี้จะรอดไหมไปที่แท้ก็เป็นฝีมือของแกนี่ฉันจะเบื่อแกจริงๆเลยเอาล่ะฉันจะพาแกได้ไปรู้จักความ ตายที่แท้จริงแล้วกันไม่เราโดนจับอีกแล้วคราวนี้ฉันรับรองนะว่าแกจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่จะบอกนะนี่คือตึกที่สี่ใช่แล้วเราถึงแล้วล่ะโอ้ใหญ่มากโอ้โหเราเป็นการประลองอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ใหญ่มากเอาล่ะที่นี่แหละที่จะเป็นที่สุดท้ายที่แกเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่ฉันเนี่ยใช้ลูกน้องของฉันเนี่ยลงไปจัดการกับแกเอ้าลงมาแล้วครับสองคนนี้โอ้และแน่นอนฉันคงจะไม่ให้แกเนี่ยได้ตายอย่างสบายหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะให้ลูกน้องของฉันกลายพันธุ์ยังไงล่ะเอามีการปาน้ำยามาด้วยครับโอ้ยขยายร่างแล้วเอ้ยอุ้ยมีอาวุธโอ้โหถุงมืออะไรเนี่ยอีกคนนึงก็มีค้อนนั่นแหละคือพลังของการกลายพันธุ์ยังไงล่ะจัดการมาได้แล้วโอ้ยมีการปาบล็อกด้วยเอ้ยโอ้ยอู้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยมีการวาร์ปด้วยอุ้ยอย่างนี้สู้ไม่ได้แน่เลยโอ้ยช่วยด้วยโดนไล่อย่างนี้ทำไงดีได้เวลากลายร่างโอ้ยเอาละครับอยู่ดีตัวผมก็กลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนทีนี้พร้อมแล้วเริ่มจากคนไหนก่อนคนที่มีค้อนก่อนแล้วกันตีตายซะเถอะเรียบร้อยอุ้ยส่วนไอคนนี้เก่งครับไอคนนี้เก่งวาร์ปได้ด้วยอู้ควบคุมบล็อกว้ายอู้หูโดนหูบล็อกกระแทกหน้าอุ้ยโอ้ยวาร์ปได้ด้วยตายซะไปแล้วอู้เอาเรื่องนะเนี่ยตีว้ายควบคุมบล็อกอีกแล้วตีตายนะเรียบร้อยเราชนะแล้วแกนี่มันไม่ธรรมดาจริงเอาเดี๋ยวตัวผมโอ้กลายร่างเป็นแมงมุมเหมือนเดิมเฉยสงสัยพลังหมดแล้วครับสายพันธุ์อย่างแกนี่มันหายากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไว้ชีวิตแกแล้วก็เก็บไปศึกษาต่อแล้วกันอุ้ยโอเคครับผมตอนนี้เราได้สิทธิ์ไว้ชีวิตอีกแล้วโอเคสงสัยไอ้เจ้าของโรงงานเนี่ยคงจะเห็นข้อดีในตัวเราสามารถกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนได้และถูกเก็บไว้ทดลองก่อนเดี๋ยวครับตอนนี้เรารีบวิ่งกลับไปที่กรงดีกว่าถึงกรงแล้วครับเอาไปได้แล้วโอเคหลังจากที่ผมกลับมาที่กรงได้ไม่นานผมก็รีบกลับขึ้นไปอีกเช่นเดิมและผมเนี่ยก็ค่อยๆย่องไปที่โรงงานครับซึ่งปากประตูโรงงานเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกล้องวงจรปิดก็ใช้ไม่ได้เรียบร้อยนี่เราก็สามารถเข้ามาได้เลยอุ้ยตอนนี้เราเข้ามาถึงในโรงงานแล้วนะครับอู้มีรถกับมีอะไรไม่รู้ด้วยนี่มันรถเดิมนี่นะที่เอาไว้ขนพิษแมงมุมเดี๋ยวครับเดินสำรวจเข้ามาต่อเหมือนกับว่าข้างในนี้จะมีโรงงานเลยนะครับเราลองเข้าไปสำรวจดูอู้มีที่บรรจุสารพิษเต็มไปหมดเลยอู้รางเลื่อนครับผมโอเคนี่มันรางอะไรกันครับเนี่ยอู้เดี๋ยวจะโดนบดหรือเปล่าไหลขึ้นมาครับอู้ดูครับมีแมงมุมเต็มไปหมดเลยแมงมุมอยู่ในรางเลื่อนครับโอ้นี่มันโรงงานฆ่าแมงมุมชัดๆอู้แมงมุมเต็มรางเลื่อนเลยครับอู้ฟันเฟืองเต็มไปหมดโอเคเราต้องหาทางกำจัดโรงงานนี้ให้ได้แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยอู้ตรงนี้ก็เป็นโรงงานอีกเช่นกันโอ้โรงงานมันใหญ่มากอู้ตรงนี้น่าจะเป็นน้ำพิษแน่นอนครับอู้นี่มันถังบ่อสารพิษชัดๆโรงงานนี้นี่มันชั่วจริงๆเราจะต้องหาทางกำจัดโรงงานนี้ทิ้งไปซะได้เวลาเอาพิษไปส่งละเอ้าไม่โอ้จะมาได้ยังไงอู้คราวนี้เอาปืนยิงเลยไปแล้วนี่แล้วเฮ้ยทำไงดีอู้นี่ทางตันด้วยครับทางตันด้วยอู้ตายมาทำไงดีอู้นี่จะตายแล้วอุ้ยมาแล้วอุ้ยหลบแล้วหลบจุกเก่งจริงเลยอู้นี่แล้วเขาได้จะตายแน่อู้เดี๋ยวล่วงจริงเลยอู้หลบตายแน่โอ้ไอ้ล่วงไปบ่อสารพิษไม่จะเผลอล่วงบ่อสารพิษเรียบร้อยไอ้เจ้าของโรงงานมันล่วงลงไปในบ่อสารพิษแมงมุมแล้วก็ตายไปแล้วทีนี้เราก็เหลือแค่หาทางกำจัดโรงงานชั่วๆนี้ซะแต่เราลืมไปเรามี TNT อยู่เราสามารถใช้ TNT อันนี้ระเบิดโรงงานนี้ซะโอเคครับเดี๋ยวเราทำการคราฟที่เหยียบก่อนเลยโอเคที่เหยียบมาแล้วทีนี้ก็วาง TNT ระเบิดโรงงานนี้ซะระเบิดวาง TNT รอบบ่อสารพิษใช่ไหมวางแปะไปให้ทั่ววาง TNT ให้ทั่วครับวางโอเคระเบิดให้หมดวางบนแมงมุมด้วยตรงนี้ระเบิดให้หมดโอเคครับเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราไประเบิดเลยดีกว่าโอเคลากวงจรมาแล้วเราก็วางที่เหยียบจากนั้นก็ระเบิดไปแล้วระเบิดโรงงานอู้ดูโรงงานครับผมเป็นรูหมดเลยครับพังหมดแล้ววงจรเราสามารถทำลายธุรกิจของเจ้าของโรงงานได้สำเร็จทีนี้เราก็เหลือแค่หาทางออกจากโรงงานนี้ให้ได้อุ้ยยังเหลือยามอีกหนึ่งคนนั่นไงอู้ยามมาแล้วโอเคเราหลบกระสุนยามครับหลบกระสุนยามอุ้ยโดนยามไล่ยิงยังไงเราเจอประตูแล้วครับผมไปแล้วหนียามเร็ววางระเบิดโอเคครับที่เหยียบฉันก็เหยียบไปแล้วระเบิดเร็วเดี๋ยวเราโดนยิงระเบิดออกโอเคสวยงามครับประตูระเบิดแล้วออกไปด้านนอกกันดีกว่าเรียบร้อยเยี่ยมมาจากโรงงานได้แล้วสำเร็จและในที่สุดผมก็ทำสำเร็จผมได้ระเบิดโรงงานชั่วๆของเจ้าของโรงงานแล้วก็ได้หนีออกมาอย่างปลอดภัยและผมก็ได้ไปเอาชีวิตรอดต่อในด้านนอกจนครบ100 วันมันเป็นอะไรที่ ง่ายมากและซีรีส์นี้ก็จบบริบูรณ์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์การเอาชีวิตรอด100วันโดยการร่างเป็นแมงมุมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันให้หน่อยคนละหนึ่งปุ่มนะครับและก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปของทางช่องเรานั่นเองและถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากอยู่ในคลิปนะครับก็อย่าลืมตอบคำถามกันมาด้วยนะครับคำถามอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยใครตอบถูกใจผมมากที่สุดก็จะไปโผล่อยู่คลิปหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคอนเทนต์100วันหน้าผมจะกลายร่างเป็นตัวอะไรอีกสวัสดีครับ